ต้องให้พิชาแก้มือนะเพราะ 5,000 ไปแล้ว1เหลืออีก 5,000 ตรงนี้ไหวไหมไม่ไหวก็ต้องไหวค่ะสู้นะสู้นะกันยังแบบยังพอแบ่งกันได้ถ้าเกิดชนะสักคนแล้วถ้าเกิดวงล้อมันหมุนไปเจอตาดาวอีกอะทำไงสู้ไหมต้องสู้แล้วค่ะต้องสู้แล้วถึงที่สุดแล้วนะครับ 5,000 วางไว้ให้แล้วนะผมก็หมดแล้วล่ะครับหมดแล้วถ้าอีกรอบนึงคงหมดแล้วครับครับผมอ้าวถ้าอย่างนั้นนะครับมาดูวงล้อแจ้งเกิดของเรานะครับจะได้ร้องกับใครหมุนเลยครับใครเฮ้ยนี่เจอของหนักอีกแล้วเจอของหนักกันอีกแล้วเอาละเปลี่ยนไหมถ้าเปลี่ยนเหลือ 3,000 มีโอกาสให้ไม่เปลี่ยนค่ะสู้พี่ไทยเลยนะค่ะสู้ครับทิชาสู้นะครับทิชาจะร้องเพลงอะไรลูกหมากเกมนี้ค่ะของหมากเกมนี้แล้วไทยอ่ะไทยจะเอาเพลงอะไรดีเอาของน้องชายแล้วกันครับกรุณาฟังให้จบแล้วกันฟังน่าติดตามนะครับแต่เรามาฟังทิชาก่อนกับมากเกมนี้ครับหากเรียนฉันได้ไม่ลำบากเธอก็ควรจะจากฉันไปส่วนตัวฉันพอเข้าใจพอเข้าใจคนที่เป็นอดีตเธอก็ยังไม่ลืมเธอนั้นยังมีใจให้กับเขาทำฉันทำทุกอย่างให้เธอนั้นลืมคนเก่าแต่มันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเมื่อวันหนึ่งเขาจะกลับเข้ามาฉันก็รู้ว่าจะรู้สึกเช่นไรแม้ไม่ต้องบอกก็พอที่จะเข้าใจในแววตาของเธอมันบอกอย่างนั้นสตรีเนี่ยนะครับก็คงศาสตร์เดียวกันไม่ต่างจากลูกทุ่งเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะเวลาที่ขึ้นเพลงมาลูกทุ่งก็จะเป็นเหมือนกันว่าขึ้นคำแรกมาถ้าเกิดว่าขึ้นมาสะดุดหูเนี่ยคือมันเพลาะเลยนะรู้เลยว่าคนคนนี้ร้องเพลงเป็นแล้วน้องมีพลังจริงๆครับในวันนี้ที่ถ่ายทอดออกมาถ้าเป็นภาษาที่บอกว่าอยู่ในห้องอัดเนี่ยคือไม่มีอีดิทเลยอ่ะผ่านเลยอัดรอบเดียวแล้วไปเลยอารมณ์มาหมดเลยหนูสอนร้องเพลงด้วยไหมคะลูกสอนค่ะที่ Vocalize ครูฟ้าใสค่ะอ๋ออยู่แล้ว
น้องฟ้าใสฟ้าใสชอบมากๆเลยชอบมาเกมนี้ว่าจะต้องลงเอยอย่างไรอย่างไรเนี่ยมันเหมือนร้องบนเหมือนกับร้องที่บนภูเขาแล้วเสียงสะท้อนกลับมามันไม่ใช่อย่างไรไม่ใช่ไงไรด้วยน้ำเสียงของเขาพี่บอกได้เลยนะหนูร้องแล้วสะกดทุกคนเลยนะพี่ไม่มองใครเลยอ่ะพี่แบบอยู่ในอารมณ์เพลงกับทิชาเลยพี่ร้องกับทิชาแต่ต้นยันจบเลยนะปกติปกติพี่จะไม่ค่อยแบบว่าเอ้ยโอเคถ้าเกิดบางคนร้องเพลงอะไรเงี้ยโอเคก็เราก็มีอารมณ์แต่เนี้ยคือหนูเข้าใจเลือกเพลงแล้วเพลงเนี้ยมันแบบร้องแล้วมันปากอะพี่แล้วมันแบบมันต้องใส่อารมณ์ให้แบบเต็มที่อ่ะโอ้โหพี่ไทยเจองานนี้คุณเจองานหนักตอนแรกหนูคิดว่าทิชาเจอไม้ซุงนะใช่ตอนแรกก็กลัวพี่ไทยที่สุดเหมือนกับดารินนะคะแบบยังคุยกันอยู่เลยว่าแบบไม่อยากเจอไม่อยากเจอ แต่พี่เขาชอบพูดถ่มตัวไว้ก่อนไงแล้วพอถึงคนจริงคุณพ่อก็เอาจริงด้วยอะไรเงี้ยไม่เขาไม่ยอมแพ้นะเดี๋ยวบอกก่อนดาวพี่ทุกดวงไม่มีใครยอมแพ้ให้นะเพราะฉะนั้นแข่งมาแข่งทุกคนเลยใครที่เป็นแฟนรายการดูอยู่แล้วเตรียมตัวจะมาแข่งกับเราเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะพ่อของเรานิดดาวเราพร้อมที่จะสู้หมดไม่อ่อนข้อเพลงต่อไปขอออกซิเจนหน่อยเดี๋ยวไม่ไหวแล้วเดี๋ยวตอนช่วงแรปล่ะช่วงแรปเนี่ยช่วงแรปเนี่ยคุณพ่อก็ต้องให้เต็มที่นะแต่เปล่ายิ้มปอดไปหน่อยได้ไหมตั้งยิ้มปอดหน่อยได้ไหมปอดใหญ่ๆเนี่ย